สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหายสงสัยแอนนาเคลียร์เรื่องถูกเมาส์โดนขู่ฆ่าเรื่องจริงคืออะไรกันแน่จากกรณีที่เต๋าทีวีภูเคลื่อนไหวโพสต์ Instagram กล่าวว่าแอนนาสายตรงจากอเมริการอแถลงข่าวทีเดียวจบเจ้าตัวเครียดโดนขู่ฆ่างานนี้หลายคนต่างก็เป็นห่วงแอนนาอย่างมากจนทักถามกันรัวๆล่าสุดทางด้านแอนนาได้เคลื่อนไหวแล้วครับโดยเธอเผยผ่าน Facebook แอนนามีใจความว่าคนทักมาถามเรื่องโดนขู่ยังไม่มีนะคะยังปกติค่ะแต่ช่วงนี้ข่าวดราม่าเยอะเหลือเกินเลยขอพักผ่อน2อาทิตย์แล้วก็กลับไปเตรียมพูดทีเดียวค่ะอยากใช้ชีวิตแบบคนปกติแบบแต่ก่อนแล้วค่ะพูดกันไปมาไม่จบสักทีแอนนาคือไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ